ื้อกันไหนให้ดาก้านะคะไม่มีไซส์สักอันเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่โบอยากจะไปซื้อรองเท้าที่ดาก้าเขาใส่เล่นสเก็ตนะคะถ้าใครได้ตามนะคะก็จะเห็นว่าดาก้าเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเรียนสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วก็ชอบมากเลยแล้วคุณครูเนี่ยก็แนะนำให้ใส่รองเท้าของแวนส์นะคะเพราะว่ามันน่าจะไม่ลื่นแล้วก็น่าจะเหมาะกับการเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยถามมาว่าแล้วดาก้าไม่เล่นบาสแล้วหรอคือจริงๆเนี่ยดาก้าก็ยังเล่นบาสอยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าแม่โบเนี่ยก็สนับสนุนเขาทุกอย่างที่เขาอยากเล่นนะคะตอนนี้ก็ยังเล่นบาสอยู่แล้วก็อยากจะเรียนสเก็ตบอร์ดคือจริงๆเนี่ยดาก้าหรือว่าแม่โบเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนเพื่อไปเป็นแบบนักกีฬาทีมชาติหรือว่าอะไรนะคะ yeah. แต่ว่าอยากจะให้เขาเนี่ยเล่นเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เขาชอบอะไรก็อยากจะสนับสนุนนะคะแล้วดาก้าเนี่ยก็ชอบกีฬาเกือบทุกชนิดนะคะยกเว้นว่ายน้ำนะเท่าที่แม่โบสังเกตว่ายน้ำก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะแบบไม่ยอมเลิกเลยอ่ะคราวที่แล้วเรียนสเก็ตบอร์ด2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเลยแล้ววันนี้ก็แบบรอให้ถึงวันเรียนคราวต่อไปนะคะแม่โบก็เลยอยากจะไปซื้อรองเท้ามาเซอร์ไพรส์เขานะคะคือเขาไม่ได้ขอหรอกแต่คุณครูเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีรองเท้าเนี่ยน่าจะดีนะคะน่าจะแบบป้องกันอุบัติเหตุได้แล้วก็น่าจะไม่ลื่นด้วยเหมาะกับการเล่นบอร์ดนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โบก็เลยจะลองไปหาซื้อรองเท้าแวนใช้ดาก้านะคะแล้วก็จะไปให้ดาก้าหลังเลิกเรียนนะคะเดี๋ยวตามแม่โบไปดูรองเท้ากันนะคะนี่แม่โบได้ผมทรงใหม่มานะคะเพิ่งไปตัดมาเมื่อวานกับดาก้ายังไม่ค่อยชินแต่ก็ชอบนะคะมันสั้นดีดาก้าก็ได้ผมทรงใหม่มาเหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวไปหาซื้อรองเท้ากันนะคะตอนนี้แม่โบมาถึงที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะจำได้ว่าเคยเดินผ่านร้านแบรนด์นะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีรองเท้าไซส์เด็กหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องลองไปดูนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องหาร้านก่อนจำไม่ได้ว่าอยู่ชั้นไหนนะคะเตรียมผ่านแวบๆเฉยๆนะคะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเดินมาเจอพอดีเลยนะคะไม่ต้องเดินหาเลยบังเอิญมากนี่ร้านแวนเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะคะช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนนะคะมีรองเท้าแบบแนวฮาโลวีนด้วยอ่ะที่จริงแบบนี้สวยนะคะแต่ไม่แน่ใจมีไซส์เด็กหรือเปล่าเออนี่ก็สวยตอนที่ดาก้าเป็นเด็กเบบี้นะคะพ่อหลุยเคยซื้อแบบนี้ให้คู่หนึ่งนะคะพี่เขาบอกรองเท้าเด็กมีแค่อ๋อเด็กโตค่ะไซส์ประมาณ38พอมีครับพอมีเหรอคะอยู่ประมาณฝั่งนี้เหรอคะใส่ได้หมดผู้หญิงผู้ชายสำหรับเล่นบอร์ดเล่นสเก็ตบอร์ดก็ใส่ได้เหมือนกันหมดไม่มีไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะพี่เขาบอกว่ารองเท้าสเก็ตบอร์ดมีทั้งพื้นเรียบแล้วก็พื้นไม่เรียบใช่ไหมคะพื้นนิ่มกับไม่นิ่มอ๋อพื้นนิ่มกับไม่นิ่มพื้นข้างล่างอย่างเงี้ยเหรอคะซอฟต์ในครับอ๋อด้านในจะซอฟต์อันไหนเป็นแบบนิ่มอะคะนิ่มก็คือนิ่มเลยก็คือวัสดุอะไรทุกอย่างมันจะดีกว่าครับอ๋อนี่ด้านในเป็นแบบนิ่มเวลาเราโดดลงมาอะไรอ๋อเหมาะสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วถ้ารองเท้าอีกแบบนึงมันจะก็เป็นพื้นสแตนดาร์ดแบบว่าเรียบๆแบบว่าไม่นิ่มเท่าตัวพวกนี้ครับอ๋อไม่นิ่มเท่าวัสดุก็ตัวนั้นจะดีกว่าครับอันนี้ก็จะสึกหรอเร็วกว่าอ๋อแล้วก็ข้างในไม่มีนิ่มๆรองรับอ๋อโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเลือกนิดนึงแล้วอย่างนี้นี่มีไซส์38มั้ยคะครับพอมีครับพอมีใช่มั้ยคะอย่างนี้นี่คู่เท่าไหร่คะ2,400บาทแล้วถ้าแบบนู้นนะคะ2,300บาทอ๋อแบบนี้ถูกกว่าด้วยแบบนั้นถูกกว่าอันนี้ก็ 3,200 อ๋ออันนั้น 3,200 อ๋อแต่ฝั่งนี้รู้สึกแบบจะเยอะหน่อยนะคะเนี่ยนาก้าน่าจะชอบแบบนี้นะคะเพราะว่านาก้าต้องชอบแบบนี้แน่เลยอ่ะไม่ก็แบบนี้จริงๆนี่เป็นรองเท้าสำหรับเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะที่พี่เขาแนะนำแต่ว่าลายยังไม่ค่อยถูกใจแม่โบเท่าไหร่เลยอ่ะมันจะมีแบบข้อด้วยนะคะแม่โบคิดว่านาก้าเนี่ยเองน้ำหนักตัวไม่ค่อยเยอะนะคะเวลากระโดดเนี่ยคือยังไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรองนุ่มๆเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะซื้อแบบธรรมดานะคะเพราะว่ามีลายที่เลือกเยอะแล้วถ้าเกิดนาก้าอยากจะได้ตัวนุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อตรงซุปเปอร์สปอร์ตนะคะที่จริงอยากได้รุ่นนี้แต่ไม่มีไซส์นะคะ
วันนี้ไม่มีไซส์เนาะ39ใหญ่สุดเล็กสุดใช่ไหมคะใช่ครับที่จริงทางร้านบอกอย่างพวกนี้ก็เล่นได้นะคะแต่ว่าเขาทำมาเป็นแนวแฟชั่นมากกว่านะคะแล้วก็ลายอาจจะดูผู้หญิงไปหน่อยสำหรับดาก้านะคะแม่โบเลือกอันไหนให้ดาก้านะคะไม่มีไซส์สักอันเลยไม่มีไซส์ดาก้าเลยนะคะดาก้า38เล็กสุด39นะที่เท่ๆไปหมดแล้วที่ร้านแนะนำว่าให้สั่งออนไลน์นะคะเดี๋ยวแม่โบกำลังจะแอดแล้วก็สั่งให้ไปส่งที่บ้านนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดหาได้จริงๆก็จะซื้อไป1คู่ถ้าหาไม่ได้คงต้องสั่งออนไลน์นะคะรุ่นนี้นี่พี่เขาเช็คไซส์ให้เกือบจะทั้งร้านแล้วนะคะมีอันนี้เหรอคะโอเคค่ะเอาอันนี้38แล้วกันค่ะเบอร์38ในที่สุดก็ได้มาให้ดาก้านะคะหายากมากเลยไซส์ของดาก้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบไซส์เล็กที่สุดนะคะก็ขายดีมั้งหรือว่าคนที่เมืองไทยเท้าเล็กก็ไม่รู้นะคะเหลือแต่ไซส์ใหญ่โชคดีก็ได้มา1คู่นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าดาก้าจะดีใจไหมนะคะที่ดาก้าได้นะคะเดี๋ยวแม่โบจะตั้งรองเท้าไว้นะคะเดี๋ยวออกมาจากถุงดีกว่านะคะตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าดาก้าเนี่ยชอบกลับมาเล่นเกมนะคะช่วงนี้เดี๋ยวตอนที่ดาก้าเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็จะเล่นเกมเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าดาก้าจะรู้สึกยังไงนะคะช่วงนี้แม่โบอนุญาตให้ดาก้าเล่นเกมได้ประมาณ 30-40 นาทีนะคะหลังจากที่เขาแทบไม่ได้แตะเกมเลยนะคะไม่รู้ทำไมเดี๋ยวรอเจอตอนดาก้ามานะคะตอนนี้ดาก้ามาถึงบ้านแล้วดาก้าไม่เข้าห้องหรอครับยังไม่เข้าครับเข้าหน่อยสิลูกค่ะอะไรครับเดี๋ยววันนี้มันมืดอ่ะแต่ก้าหยิบมานั่งตรงข้างล่างเลยลูก like the same one as my teacher จริงป่ะ kind ofจริงๆอ่ะแม่อยากได้หลายสีเลยสีขาวสีดำสีแดงมีอันที่เป็นรูปสเนกด้วยรูปงูอ่ะไม่มีไซส์สักคู่เลยลูกแม่ซื้อนี่ที่ไหนครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับใส่พอดีไหมลูกดีใจไหมครับที่จริงอะเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครเล่นเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยคุณครูเขาแนะนำให้ดาก้าซื้อนะคะแล้วแม่บอกก็เห็นว่าดาก้าเขาก็ชอบจริงๆอ่ะThey're different laces. I'm gonna change one and mix match. Okay, ไหนบอกเพื่อนๆสิลูกว่าสายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเชือกผูกรองเท้าอ่ะ Laces ครับ Laces ครับ Laces เป็นไงชอบไหมลูกมากครับ It's like kind of like my teachers. He has like blue ones like these. ลอดแม่อยากได้สีแดงจริงๆอ่ะเลือกสีขาวก่อนสีดำไม่มีสักคู่เลยอ่ะ Oh my god. I'm gonna have ทั้งร้านไม่รู้สึกจะเหลือแบบคู่นี้คู่เดียวอ่ะที่มีเบอร์38อ่ะลูก38ครับโอ้ my god เป็นไงบ้างครับขอบคุณมากๆครับเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่ในรถนะคะดาก้าบอกว่าดาก้าตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเรียนอีกแล้วใช่ไหมลูกครับนี่ yes แล้วดาก้าก็ตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกนะครับลูกนะครับครับโอ้โหเป็นไงลองกระโดดสิลูกเขาบอกว่ามันแบบกระโดดแล้วมันไม่เจ็บด้วยจริงไหมจริงครับเหรอโอเคขอบคุณมากครับครับลูกดีใจที่ดาก้าชอบนะแม่ก็เลือกตั้งนานเนี่ยไม่มีไซส์เลยอ่ะตอนหลังแม่ถามว่าไม่แน่ใจไหนมีไซส์บ้างแต่จริงแม่ก็ชอบคู่นี้ด้วยแหละเนาะเด็กชอบมากเลยโอเคนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนกีฬาอะไรเงี้ยแม่โบก็เป็นกำลังใจให้นะคะจริงเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรอกแต่ว่าเราพอซื้อได้แม่โบก็เลยซื้อให้ดาก้าเพราะเห็นดาก้าตั้งใจเรียนใช่ไหมลูกครับแล้วก็ดาก้าก็ช่วยแม่โบทำงานทุกวันนะคะครับแม่โบก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญ นะที่เรียนสเก็ตบอร์ดครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์แล้วก็กดซับสไครบ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแกล้งให้ดีใจไงลูกใช่ไหมครับอืมแม่เห็นดาก้าแบบตื่นเต้นที่จะได้ไปเรียนทุกวันเลยลูกดาก้าตื่นเต้นจริงๆครับใช่ไหมเอาไหมเอาเลยครับ